สวัสดีครับพบกับช่องของ Insidious อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเล่นอะไรกันอีกแล้วนะครับก็ระหว่างที่เราสลับกันไปกันมานะครับอาจจะเล่นอย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่ดนตรีบ้างนะครับมีอย่างอื่นให้ทำอีกเยอะแยะนะครับที่อยากจะทำนะครับก็วันนี้เรามาวนกันเรื่องดนตรีกันบ้างนะครับวันนี้ก็มีการปรับเอฟเฟกต์นะครับในเพลงของวงเฟรมชื่อว่าเพลงเคียวนะครับตัวนี้มีเอฟเฟกต์ที่ปรับแล้วก็น่าสนใจอยู่นะครับในท่อนของท่อนเฉพาะท่อนโซโล่นะครับที่เป็นคู่ประสานนะครับเดี๋ยวเราลองมาปรับเอฟเฟกต์ของผมมีบอส MP25 นะครับสำหรับท่านอื่นที่มีเอฟเฟกต์ใกล้เคียงกันก็เดี๋ยวลองมาปรับดูว่ามันจะเสียงใกล้เคียงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองมาใช้ดูนะครับไปเลยก็มาแล้วนะครับหน้าตาเอฟเฟกต์ก็เหมือนเดิมนะครับบอส MP25 มีอยู่ตัวเดียวนะครับตัวนี้ใช้คุ้มมากนะฮะที่ใช้งานอยู่นะฮะก็ยังชอบอยู่นะครับครับเสียงก็ยังปรับได้ไม่สุดนะครับยังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับเอาวันนี้เรามาพูดถึงเพลงเคียวนะครับของวงเฟรมดูนะครับถ้าใครได้ยินเพลงนี้ก็เดี๋ยวลองไปเปิดฟังดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็ไม่ได้เปิดเพลงเล่นไปด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องการปรับเอฟเฟกต์อย่างเดียวสำหรับเพลงนี้นะครับมันก็หลักๆก็จะเป็นเสียงแตกแล้วก็เสียงโมดูเลชันนะครับก็คือโมดูเลชันก็จะเป็นตัวฮาร์โมนิกนะครับเป็นสร้างคู่ประสานนะครับแล้วก็เราอาจจะเติมรีเวิร์บเข้าไปนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวมาเริ่มมาเลยนะฮะถ้าตัวหลักๆแล้วผมจะเริ่มจากโมดูเลชันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเริ่ม edit ก่อนนะฮะกด edit กดคู่กันนะครับ edit ตัวนี้มันมีอะไรอยู่บ้างครับผมปิดออกไปเลยไม่เอาเสียงรีเวิร์บอะไรก็ไม่เอาเริ่มต้นเป็นโมดูเลชันปุ่มนี้นะฮะสำหรับบอส ME5 นะครับหรือว่าเอฟเฟกต์รุ่นอื่นๆก็คล้ายๆกันนะครับวิธีการแล้วก็เลือกเอาของผมมีโมดูเลชันที่เป็นฮาร์โมนิกอยู่นะครับเลข7ผมก็เปิดไปเลข7ตอนนี้เรามาปรับคีย์ครับตรงนี้ก็คือคีย์เสียงของเขาในเองที่เราต้องการตัวนี้ผมลองเล่นดูแล้วมันน่าจะเป็นคีย์ E นะครับเดี๋ยวนะฮาร์โมนิกมันเลขอะไรเลข7ไอฮาร์โมนิกหรือว่าเลข7เนี่ยเลข7แล้วก็ E แล้วก็เสียงที่เป็นคู่ประสานน่าจะมันจะมีหลายคีย์นะครับผมเลือกให้เป็น3นะฮะช่องที่3เราได้ยินเสียงเหมือนคู่ประสานนะเพิ่มเสียงขึ้นหน่อยทีนี้เราได้คู่ประสานนะครับไม่ยากเลยต่อไปท่อนโซโล่ก็ต้องมีเสียงแตกนะครับผมเพิ่มเสียงแตกเข้าไปตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับ PM นะฮะเดี๋ยวลองที่มันใกล้เบอร์5แล้วกันมันแตกไม่เยอะนะฮะเป็นเบอร์5เดี๋ยวลองนิดนึงดูเบอร์5โดยที่ไม่ต้องปรับรายละเอียดอะไรนะครับไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เดี๋ยวผมเพิ่มความแตกเข้าไปอีกหน่อยเป็นเบอร์7แล้วกันเบอร์7นี่แตกกำลังดีนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะรายละเอียดของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มความแตกที่นิดนึงเริ่มมาแล้วนะครับอันนี้เราได้เสียงแตกแล้วเป็นคร่าวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเพิ่มรีเวิร์บเข้าไปอีกสักหน่อยเพื่อมันจะได้กลมกลืนนุ่มนวลหน่อยนะฮะรีเวิร์บเป็นรูมนะฮะอ
ียงคู่ประสานแล้วนะครับเรียบร้อยทีนี้มันยังดูขาดขาดไหมถ้าผมใส่ดีเลย์เข้าไปอีกหน่อยอะจะเป็นยังไงฮะดีเลย์ช่องหนึ่งลองดูประมาณนี้ฮะ4ตัวประมาณนี้นะครับจริงๆก็ใส่เสียงแตกเพิ่มมากกว่านี้นิดนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงที่ผมทำไว้แล้วกันนะครับตัวนี้ผมปรับเอฟเฟกต์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราออกไปจากตัวนี้ก่อนอีกสิทธิ์ไปเลยนะครับผมไม่เซฟไว้นะเพราะว่าผมมีทำเสียงไว้แล้วก็ปรับรายละเอียดมันประมาณนี้ฮะเดี๋ยวนี่ฮะก็เพิ่มเสียงแตกเข้าไปให้มันดูหวือหวามากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นท่อนนี้ดูนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็หวังว่าทุกคนคงได้ไอเดียในการปรับเอฟเฟกต์ของตัวเองนะครับว่าใช้ตัวอะไรบ้างนะครับสำหรับเพลงนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเล่นง่ายจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรียกว่าอย่าเรียกว่าแก่เลยเรียกว่ามั่วไปนะฮะเดี๋ยวจะอยากเห็นวิธีการเล่นนะครับก็นิดนึงนะครับผมจะเล่นช้าๆเพราะว่าผมเล่นเร็วไม่ได้ประมาณนี้ลองมาดูเลยครับสำหรับที่ปรับเอฟเฟกต์เมื่อกี้ผมแกะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเพลงก็คงจะเล่นเร็วเนี่ยประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะได้เอฟเฟกต์ไปปรับกันทุกท่านนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับไปเจอคลิปต่อไปครับผม